โอเคครับก็ขอสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมคืนนี้เริ่มกันที่จานแรกนะฮะรายการเดิม Fate It International นะครับผมรอบนี้เป็นรอบ4ทีมสุดท้ายครับรอบรองนั่นเองใครชนะก็จะเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับเล่นกันโบ1เหมือนเดิมนะครับเกมเดียวรอบชิงโบ3นะครับรอบชิงจะแข่งพรุ่งนี้เลยนะตามกำหนดการของรายการฮะเล่นกัน3วันเท่านั้นนะครับตอนนี้เหลือ4ทีมครับมีเวก้าลิควิดที่เรากำลังดูนะฮะอีกคู่หนึ่งจะเป็น Secret กับ Empire นะคู่ชิงในฝันนี่หลายๆคนก็ยังคิดอยู่นะฮะไม่รู้จะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับลิควิดจะไปตามนัดไหมฮะจะผ่านฉลามได้ไหมลิควิดอยู่ฝั่งเดดนะครับส่วนทางฝั่งเวก้าอยู่ฝั่งเรเดียนครับผมมีตัดจักรน้องเราไปถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟฮีลิ่งวอร์ดก็ตามนะฮะแล้วก็แบนดิสรัปเตอร์ทิ้งไปด้วยครับส่วนทางฝั่งของเวก้าตัดออราเคิลกับเฟลเลตวอยครับก็ยังแบนแผนเดิมอยู่ถึงแม้ว่าฮีโร่จะโดนเนิร์ฟไปก็ตามนะครับเดี๋ยวมาลองดู2ตัวครับลิควิดอีก1สุดยอดดราฟนะฮะสำหรับคุโรกี้ดูมีอะไรเล่นหรือเปล่าโรเรนเจอร์นี่เนิร์ฟเรื่องสเตรงด้วยนะครับแต่น่าจะไม่ซีเรียสหรือเปล่าเพราะว่าเดรนเจอร์สายเอจิใช่ไหมลองดูครับผมมาก่อนตัวแรกครับเอาจะคู่ไอโอเหรอฮะยิงยับใช่ไหมลองดูครับคู่อะไรเอ่ยตัวที่2อาจจะไม่เผยก่อนก็ได้ว่าจะเล่นคู่ใครฮะแต่จริงก็เป็นโซโลมิดที่ดุมากๆตัวหนึ่งนั่นเองครับสามารถที่จะหุบแล้วก็ใช้จังหวะนั้นดีนายครีปได้ครับกดดันเรื่องการลัสครีปของฝั่งตรงข้ามได้ค่อนข้างดีเลยนะตัวนี้แต่ไม่รู้ว่าจะลัสครีปยากหรือเปล่านะครับต้องลองดูฮะเพราะว่าดาเมจลดลงนิดหน่อยโอเคได้บัฟเพิ่มมาจากเวนฟูช่วงปะทะได้ด้วยครับเวนฟูสปิริตครับซับมาแล้วลิควิด10 seconds remaining 5 seconds remaining reserve timeอาจจะแย่งมาด้วยนะครับแผนโรเรนเจอร์นี่ก็น่าจะเล่นออรงออร่าอยู่แล้วนะก็อาจจะมีฮาร์ดเลนที่เป็นตัวเปิดให้ใช่ไหมอย่างซาลารงซาลาด้าอะไรจะสบายหน่อยนะครับเพราะว่าโรเรนเจอร์จะได้ยิงสบายนั่นเองฮะถ้าฝั่งตรงข้ามเข้ามาใกล้ก็ไม่คุ้มและบัฟมันจะหายนะต้องยิงเนียนจากไกลๆฮะโรเรนเจอร์อัปเดตล่าสุดนี่พึ่งมาเลยนะครับตอนช่วงบ่ายๆวันนี้นะฮะ 6.88F นั่นเองครับผมที่หยิบมา3ตัวก่อนหน้าก็โดนเนิร์ฟทั้งหมดนะฮะ4ตัวแบนนี่โดนเนิร์ฟไปซะ3ดิสรัปเตอร์ไม่ได้โดนอะไรนะครับช่วงแรกๆเวลาแพชออกมาก็ทีมแข่งเนี่ยยังเล่นแผนเดิมๆอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่มีเวลาซ้อมแผนใหม่สักเท่าไหร่นะฮะหยิบซาลาด้ามาครับอย่างที่พูดเมื่อกี้เลยได้ฮาร์ดเลนตัวเปิดมาแววก็ยังไม่เผยแผนเหมือนกันนะฮะว่าจะเล่นเป็นยิงไกลตัวไหนดีครับตัดมิราน่าไปนะฮะตัวนี้ก็โดนเนิร์ฟแนวมิราน่าแต่เพิ่มแค่วิเดียวอาจจะยังมีผลอยู่หรือเปล่าส่วนทางฝั่งของเวก้าตัดดาร์คเซียออกไปครับผม
โอ้มีเริ่มเห็นแบนตัวแปลกๆมาแล้วอันดายก็มานะฮะกะจะตบสเตรนท์กลัวเลน2หรือเปล่าครับซาลาด้ากับอันดายนี่ก็กดดันได้อยู่นะครับนี่แบนและไอโอไม่ปล่อยครับกลัวจับมาคู่กับตัวเอาเวอร์อีกเดี๋ยวทำโปรโมทแป๊บหนึ่งนะอีกรายการหนึ่ง Liquid ก็บอกว่าสถานการณ์ต้องลุ้นด้วยนะฮะนั่นคือ Summit นั่นเองครับเมื่อวานก็พลาดไปลงสายล่างยังมีโอกาสอยู่นะครับถ้าจะเป็นตัวแทนนะฮะเข้าบ้านลาฝันนะครับแต่รายการนี้ต้องบอกว่ายินดีกับน้องแจ๊บด้วยนะคนไทยคนแรกนะฮะที่ได้เข้าไปในรอบแลนด์ไฟนอลของซัมมิตนะครับกับทีมเฟลเลสนั่นเองใครที่สนใจพรุ่งนี้ในช่วงประมาณเย็นๆนะฮะเดี๋ยวโพสให้อีกทีละกันนะครับก็จะเป็นทีมเฟลเลสเจอกับซิกเนเจอร์น่าจะมันนะรอติดตามกันได้นะครับน่าจะเป็นซับซิไดแน่นอนฮะที่รับหน้าที่ภาคนะครับผมหยิบมาเป็นสกอราดเมดนะครับโอ้ก็เป็นซับ2ตัวที่เดินโหดมากๆนะฮะเวนฟูกับสกอราดเมดแต่ว่าถ้าจะเน้นชัวร์กับอันติสกอราดเมดก็ต้องหาตัวช่วยหยุดสักหน่อยครับจริงก็เป็นคอมโบเฟลเลตวอยได้ใช่ไหมจังหวะเฟลเลตวอยกดอันติครอบไปดื้อนิ่งนิ่งนี่สกาลาเมทชอบเลยนะฮะอันติสบายใจเลยหยิบมาเป็นดูมครับน่าจะซับป่าคอยเดินเหมือนกันนะครับใช้ความถึกซะแทนฮะเจอกับ2ตัวที่คอยเดินอยู่อย่างเวนฟูกับสกาลาเมทนะสำหรับดูม5 seconds remaining อีก1แผนแก้นะเวลาคุณเจอซับเดินเกมดุดุ2ตัวเนี่ยอาจจะใช้ตัวป่าก็ได้นะครับเพราะว่าคือยังไงตัวป่าจะตายก่อนถูกมั้ยเวลาไปเจออะไรอย่างงี้นะแต่ดูมก็ไม่ใช่ตายง่ายๆด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้เดินฟรีเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าดูมจะมีสกิลกินครีปจังหวะเดิน2ให้เนี่ยก็ได้เลยว่าไปด้วยนะฮะ10 seconds remaining axeRadiant team's turn to pick. Liquid สวนมาครับเป็น XA Hard Lane ป่ะเนี่ยแต่ Hard Lane ผมว่าก็ไม่ง่ายเหมือนกันยังไม่รู้เลยฮะว่าฝั่งทีมเวก้าอีกซับหนึ่งจะกดดันในเลนหรือเปล่านะหรืออาจจะมั่นใจว่าเฮ้ยยังไงมีดูมอยู่ป่าแหละเอาแอ็กซ์มาน่าจะยืนฮาร์ดเลนไหวหรือเปล่าลองดูฮะลองดูหยิบอะไรต่อดีฮะตัวที่4ของเวก้าโอเคนี่มาไล่เผาเลยนะฮะวิชด็อกเตอร์ครับก็ยังคอนเซปต์อยู่นะตัวหนึ่งตีไกลครับเพิ่มดาเมจกันไปจากดอร์เรนเจอร์ลิควิดแบนทันทีนะครับเห็นมีตัวบึกบึนอยู่2ตัวช่วงนี้มาบ่อยสำหรับสไนเปอร์นะครับวอร์เดอร์โปรเวก้านี่หยิบมาโชว์ของแล้วนะฮะแบนทิ้งก่อนเลยครับกลัวจะปวดหัวโอ้แล้ว2ตัวซับนี่ก็บางๆสไนเปอร์ต้องขนมหวานเลยนะกินอร่อยเลย5 seconds remaining แบนสุดท้ายครับเวก้าจะตัดอะไรออกดีนี่น่าจะแครี่นะตัวนี้5 seconds remaining
ตัดไลเคนเหรอฮะโอ้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแครี่ถนัดของมะตูมเลยครับผมโอ้ขอบคุณคุณกันดาไดนะครับครบ5เดือนแล้วขอบคุณมากเลยครับซับเปิดมาแล้ววันนี้โอ้5เดือนหลายท่านมากนะฮะเป็นการซับต่อเนื่องกดซับประมาณ180บาทไทย 4.99 ดอลนะอันนี้แล้วแต่ค่าบาทเงินไทยช่วงนั้นด้วยโดยประมาณใช่ไหมวินรันครับเลนกลางไม่รู้จะเวิร์กเปล่านะแต่ก็เป็นเลนกลางดาเมจที่ดีเหมือนกันครับแต่ว่ามันสายอินนะฮะเจออเวอร์นี่อาจจะแบบอเวอร์ยิ้มหน่อยว่าได้เรื่องดูดด้วยนะฮะอาจจะคิดว่าวินรันมีนี่เปล่าเดี๋ยวนะสุดท้ายมานี่เป็นอ็อกแหละฮะโอ้โหเวนฟูแครี่กดดันเหรอฮะหรือไงเนี่ยน่าอย่างนั้นแล้วครับมาอีกแล้วฟูโลกี้นี่เอาอีกแล้วแต่เกมนี้ถ้าจะเลทเกมด้วยเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับสำหรับทางฝั่งลิควิดนะเลทเกมดูมนี่ยิ่งโหดด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นซับป่าอยู่แล้วใช่ไหมได้ของมาเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ต้นเกมได้เสริมแกร่งมากับตัวอ็อกมาอีกอย่างที่บอกผมว่าน่าจะเป็นไอ้นี่แน่เลยคือเวนฟูสการ์เมท2ตัวซับเดินเกมไปเจอดูมขวางนี่แบบว่าไม่ค่อยดีแล้วนะฮะพอเจอดูมขวางก็ต้องทิ้งการ์ดไป2ใบอีกนะฮะอ๋อไม่ใช่คนละเกมโอเคครับรอบรองนะฮะในรายการ Fed Invitational นะครับอันนี้คู่แรกก่อนนะเวก้าเจอ Liquid ใครชนะเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับของรายการนี้เล่นโบ3แต่ว่ารอบนี้เล่นโบ1เกมเดียวเท่านั้นนะครับผมเหมือนเดิมขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณทางด้านของเกมฟีลลิ่งนะครับ Steam Wallet ว่องไวหาซื้อเกมถูกใจก็คลิกไปที่ jfl.an.th ได้เลยทันทีนะจ๊ะขอบคุณทางด้านของ C-Series ด้วยนะฮะใครที่กำลังมองหาเกมเมกเกอร์ดีๆก็แวะไปได้ที่แฟนเพจซีรีส์ไทยแลนด์ครับสุดท้ายเป็น DX Racer ครับผมเก้าอี้สำหรับเกมเมอร์นั่นเองฝากสปอนเซอร์ทั้ง3ท่านของเล็กซิงด้วยนะครับมีสโมคมาแต่ว่าไม่เจอใครนะฮะก็น่าจะการันตีรูนกันไปเช็คชื่อมาครับเวก้าอยู่ฝั่งเรเดียนนะฮะด้านล่างของหน้าจอครับผมก็จะมี FNG เล่นดูมซับปากเกินไปนะฮะคอยกินคอยเดินนะฮะมีอีกหนึ่งซับครับเคนเซเลอร์เล่นวิชด็อกเตอร์ครับผมซับเลนนั่นเองไอซ์เบิร์กเล่นกลางวินรันนะ FN แครี่เป็นเรนเจอร์ครับแล้วก็สุดท้ายโยกเลยนะสลาด้าเล่นโดยแม็กนั่นเองครับก็น่าจะรู้ว่าโดนกดดันแน่ครับโยกไปรับหน้าที่แทนละกัน Liquid ครับอยู่ฝั่งได้ๆฝั่งข้างบนหน้าจอนะครับผมมีคู่โรกี้ครับออกซับเดินเกมกันไปนะ MCX เอ้าไหลบนเลยเหมือนกันครับผมนะเพราะอยากจะชนนั่นเองมิราเคิลเลนกลางเป็นเอาเวอร์ครับนะอีกหนึ่งท่านเบาบ้านะฮะทำไมเปลี่ยนชื่อเป็น2กันล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะสแตนด์อินเหรอไม่น่าใช่นะฮะสการ์เดเมทครับแล้วก็สุดท้ายมาตูมครับแครี่เวนฟูลสปริตน่าจะเบาบ้านั่นแหละนะแต่เห็นเขียนเลข2มานะฮะแสดงว่าเป็นคะแนนซัพพอร์ตใช่ไหมได้2คะแนนตามฮาวอกคะแนนแครี่ได้4อะไรอย่างนี้ยังจะแซวอีกนะฮะวงปังมาจังหวะนี้ครับเจอออกครับตุยนุ้ยมาสโลฟแม่เดี๋ยวไม่ได้บล็อกอะไรครับไล่ตีไล่ตีกันไปกดดันไปก่อนจะตายเหมือนกันนะฮะอีกทีเดียวครับยังไงคุโรกี้บอกหิวเหลือเกินหิว FN ยัง FN เดินจุกมาจังหวะนี้กดคูณเลือดพอดีครับผมแล้วมีวาร์ปซ้อนเอาไว้แล้วน่าจะหายหิวไหมฮะถ้าต้องมาเจอพอดีอยู่ดีครับยังไงครับลงทุนวาร์ปมาเลยฮะโดนครีปขวางซ้ายขวางขวามาลาก่อนขึ้นนำก่อนครับ FN โอ้โหเป็นแครี่ได้ตังค์ด้วยนะฮะด้านล่างครับจัดเหมือนกันครับแม็กยังไงอ้าวงานเข้าแล้วจังหวะนี้อีกทีอุ้ยกดขวดเลือดพอดีครับผมโอ้รอดกันไปได้นะฮะโอ้ลืมไปคู่นี้นี่มันคู่รักนี่หว่าการ์เมทน่าจะดูแลเต็มที่เลยนะฮะกับเวนฟู
แล้วด้านบนโดนเผา2เลยครับโอ้เจ็บหนักครับพยายามจะเข้ามาช่วยนะฮะคุโรกิจะตายเอาฮะถ้าต้นไม้ก่อนฮะตัวม่วงกันเลยนะยอมตายด้วยครับสการ์เมดจะได้ไม่เสียเวลาเดินครับตรงกลางมาอีกแล้วฮะนี่ฮะอย่างที่บอกครับซับเดินเกมครับจิ้มแน่นอนถ้าด่าไฟมากแม่หุบไว้ก่อนครับมิราเคิลมิราเคิลบอกใจเย็นเลือกเอาดูมาช่วยฮะถ้า 1-1 ผมว่าวินรันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ตอนนี้ last clip นำอยู่นะครับวินรันจริงตอนแรกก็เปิดได้ดีแล้วอ้าวด้านล่างโดนเลยครับสการ์เมดกลับไปรีมานามาใหม่ใช่ไหมฮะโดนโรชานตบปุ๊บนี่ไล่ฆ่าตรงกลางก็ตายเหมือนกันครับเสร็จดูใหม่ฮะเจอดาบไฟนะครับ Infernal Blade แต่ตรงนี้ยังไงโอ้โหมีเดบิวต์ดาเมจอีกต้องเพ่นเลยฮะแล้วจะบูครับจากจะได้ยังไงครับเอาสกิลแบบล่อนิดนึงแต่ว่าดูไม่สนใจครับไม่ติดกับนะฮะแต่สลาด้ามาดักแล้วนะยังไงข้างล่างโอเคจริงไม่มีวอร์ดใดๆนะครับตรงนี้เอาหุบไปครับ 2-1 ครับเวก้านำอยู่มาแล้วยังไงชักเกิดแหมพลาดครับพลาดเหลี่ยมไม่ได้นะครับเมื่อกี้นี้วินรันครับเล็งมาดีแล้วฮะเล็งมาดีหุบมาฮะจังหวะนี้กดดันไปมีออมหลังชักเกิดแหมยังไม่ติดอีกแล้วครับผมว่าไอ้ช็อตเมื่อกี้น่าจะชักเกิดช็อตติดนะฮะไอ้ที่เราจับจอไม่ทันมาดูทีตายตรงนี้ซะแล้วฮะเอาเออด่านบนยังไงโดนใบ2มาจังหวะนี้เซนทอก็ไปโดนใบด้วยนะฮะเอ็กซ์คอร์ดได้สวยงามพอดีครับเรียบร้อยครับเก็บไปได้1ศพกูโลกี้ยังไงฮะเพื่อนดึงแขนก่อนนะครับเดี๋ยวจะโดนอีกรอบสการ์เมดยังไงน่าจะลากครีปหุบตรงกลางไปไม่มีหุบแล้วฮะแล้วนี่รอชักเกิลช็อตแน่นอนครับยังไงยังเอามานาไม่มีขออภัยครับผมจิบใส่ตรงกลางไว้เอาของมาส่งพอดีนะฮะเป็นวอร์ดนั่นเองครับอันนี้เก็บรูนไปแล้วอะไรมีอิลูชันอยู่นะด่านบนมาอีกแล้วครับสโลมาจังหวะนี้ยังไงสตันไปแม่ใบช้าไปหน่อยครับโดนคอแน่นอนครับผมโอ้โหงานเข้าแล้วฮะ FN เรียบร้อยครับสวยงามครับจังหวะสการ์เมดเข้ามาเดินเกมอย่างที่บอกนะแต่ตรงกลางนี่ก็ตายเหมือนกันครับผมโดนอีกแล้วเอาเวล3เท่าครับเอาไงสลาด้ามีแวะไปซื้อของนะฮะมีทางลัดว้ามาใหม่ครับเอาเวลครีปตามหนักด้วยนะฮะตอนนี้ครับโดนกดดันจากดูมเลยครับเล่น 2-1 นี้ไม่ว่าจะกี่เคก็ไม่ไหวนะฮะแต่มีเวนฟูจะมาล้างแค้นแล้วครับฮะมาทำลูกน้องของข้าเดินอ้อมมาหุบดักไว้แล้วมีวาร์ปมาซ้อนครับเป็นดูมยังไงตรงกลางสตันแน่นอนจิ้มไปครับโอ้ยังอุตส่าห์ใบ้ด้วยนะฮะแล้วก็ไม่น่ารอดครับเรียบร้อยไปฮะแล้วไงดูมไม่ทันครับไม่ทันดูมใช้พื้นไฟพอดีก็เลยต้องยอมไปก่อนนะแก้แค้นคืนได้ครับเลนกลางหุบครีปนี่จะเร่งลาสครีปแล้วเนี่ยก่อนหน้าหุบไม่มีดาเมจนะครับปรับมาเป็นเอาเวอร์ได้ดาเมจแล้วก็มีเอลอีนิดหน่อยก็ถือเป็นตัวที่ดันครีปได้อยู่นะครับถ้าใกล้ๆอย่างเงี้ยหุบตัวนี้มาแล้วก็ดาเมจได้หมดนะฮะแถวนี้ครับและไปพึ่งบอกว่าหุบตัวนี้จะเอาดาเมจใช่ไหมนี่ฮะโอ้โหแล้วโดนเลยแล้ววาร์ป2แสงช่วยลูกยังไงไหวเปล่าไม่อยู่ไหวครับตายบายแอคฮะยังไงฮะช็อตนี้โอ้แล้ววิชด็อกเตอร์มาด้วยครับเลยชักเงินช็อตมาติดกับครีปพอดีครับมาตูมเพราะว่าช็อตเต็มหน้าไปกดคอช่วยมายังไงดีฮะโดนเผาครับเรียบร้อยครับเสร็จวินรันยิงสบายไปและตามต่ออีกหนึ่งคนแน่นอนครับผม MC ฮะแจก3ครับวันนี้ 9K ไหมล่ะ Triple Q เลยครับไอซ์เบิร์กดูแลอย่างดีนะฮะไปคุยกันที่บ่อมีปากวอร์ช่วยแล้วฮะเลนกลาง
ฝั่งนี้ก็เห็นเหมือนกันนะฮะปักแบบนี้นี่ออกแนวแบบว่าปักหลบด้วยนะครับไม่ได้ปักกดดันอะไรกลัวอีกฝั่งจะแก้ได้คูโรกี้ฮะเก็บไว้ก่อนโยกมาเลนล่างแล้วฮะดอร์เรนเจอร์ครับสลาด้าก็ยังอยู่นะฮะยังไงวิด็อกปากกอดกดดันกันไปมีเซนทรีในมือนะฮะสำหรับสการ์เมทแต่ก็ยังไม่ได้เช็คอะไรครับผมดูมไหลมาฮะโอ้เอ็กซ์ก็มาครับแล้วเหมือนจะเห็นมั้ยเนี่ยดูมยังไงโอ้อันตรายอยู่ครับด้านหลังไปโดนครับยังไงจังหวะนี้เป็นทางฝั่งของบราบ้านะครับเจอตัวก่อนครับเผาหัวเอาไว้ครับดูมอ้อมข้างหลังแล้วฮะโดนจิ้มแน่นอนครับจิ้มไปครับพื้นไฟไล่แล้วก็โตโดนนั่นน่ะเผาไปเรียบร้อยตายไปก่อนแม็กยังไงครับตันได้ก่อนตายแล้ว MC โอ้ยังอุตส่าห์ปั่นครับสวัสดิ์ช่วยมาแต่ว่าไม่ไหวครับตายไปแล้วจะจิ้มดูมดูมันถึกเหลือเกินนี่แหละฮะโอ้ยิงสบายเลยครับดับเบิลคิวไปครับเรนเจอร์เอาแล้วยังไงผ่านฉลามได้หรือเปล่าครับตรงกลางครับผมไม่มีไม่น่ามีปัญหาอะไรฮะตรงนี้ครีปนำด้วยนะครับดราเนเจอร์กับวินรันนะถือว่าทำดีเลยฮะไม่แน่ใจของสมิธน่าจะพรุ่งนี้หรือเปล่าสายล่างนะฮะลิควิดสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสำหรับทีม 18K นะฮะเพราะว่ามิราเคิลกับมาตูมนี่คนละ 9K นะครับโซโล่ MR ถือว่าเยอะมากเลยครับครับโดนอีกแล้วฮะ 9K ที่ว่าเยอะนี่แหละฮะโอ้โหเจอดีหมก 1,000-7,000 ปลายตายอีกแล้วโดนเดดวอร์ดนะฮะเมื่อกี้นี้แอคยังไงลากป่าเขาด้วยครับฟาร์มกันไปโหดเหลือเกินครับไอซ์เบิร์กเตรียมเป็นอาการนิ่มก่อนนะครับชิ้นแรกก็จะทำให้ดาเมจที่ถูกตัดทอนไปเนี่ยลดลงด้วยนะครับเนี่ยถ้าไม่มีนี่ลดไปเยอะมากนะฮะตอนนี้ 50% ต้องรีบซื้อแล้วอีช็อปใช่ไหมลดขนาดนี้เอาไม่ใช่ Dire's bottom tower is being chipped away. แล้วไงฮะยืนนิ่งเลยน่าจะรอกินไก่ครับสับอันติได้นะฮะสำหรับแอคครับเอาละครับเอาละฮะดุมๆๆ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 ๆเอาโอเคครับนึกว่าไม่เห็นนะฮะซับเต็มแล้วเรียบร้อยครับแล้วอ้อมหลังจังหวะนี้ยังไงครับเกมเซเยอร์โอ้โหอ้าวไม่สนครับจะเอาดราเนเจอร์ก่อนเผาหัวไปครับ FN ยังไงฮะมีดูมตรงนี้ดูมใส่เลยครับวาร์ปมาก็โดนดูมสั่งงันปุ้งปังมาไงต่อไม่มีเดดวอร์แล้วนะครับใช้ไปเมื่อกี้นี้ฮะแล้วมีซาลาด้ามาแต่ใบได้ก่อนแล้วไงเดินอ้อมมาคนละที2ทีตรงนี้มิราเคิลตามมาช่วยตามมาช่วยหุบไว้โดนใบมาเดดวอร์อีกแล้วครับโอ้โหตายเลยฮะมีวาร์ปก่อนครับมาตายแทนบาบ้าสังหารโพช็อตด้านล่างไปครับคู่โรกี้ครับยังไงฮะโดดปุ้งปังต่อตาอีก1ศพแน่นอนกะจะบาดลัสครับก็ได้ไปทางลัดเลยเกิดบ่อเลยจ้าเก็บรูนก่อนนะตอนนี้โอ้โหไปแล้วฮะทาวเวอร์ด้านล่างครับ FN จัดการเก็บไปได้ก่อนนี่จะเล่นไม่เกรงใจคนภาคเลยนะฮะบอกว่า 18K ไปปั๊บเนี่ยโหชุดใหญ่เลยฟาร์มแป๊บอีกนานเหมือนกันนะถ้าจะบลิงค์ฮะสำหรับแอคครับผมการเงินตอนนี้ครับดราเนเจอร์กับวินรันนะที่นำอยู่ครับอีก2ตัวโหนี่ก็ฝั่งเขาหมดเลยนะเนี่ยฮาดับแรกครับเวก้ามากันซะ4เลยฮะติดขบวนกันมาตรงกลางไงนี่ครับมีเสียงสตันซาลาด้าฟาร์มป่าแล้วไม่มีอะไรตรงนี้ยังไงทักทายไปก่อนครับส่วนสการ์เมดเก็บด้านล่างกำลังจะเลเวล6แล้วฮะเดี๋ยวจะมีอัตติ6แล้วไม่มีใบวาร์ปนะครับนี่น่าจะมาส่งโอเคครับผมซัพพอร์ตช่วงต้นเกมก็ต้องพกหน่อยฮะ
สโมกด้วยนะด่านบนยังไงครับเอาเวอร์ตอนนี้นี่15นะฮะเหนื่อยเลยฮะมิราเคิลเกมนี้นี่หนีไปฟาร์มยากกว่าด้วยนะยากกว่ามอฟฟลิงนะครับที่ก็อดไลท์แหลมเป็ดไปอันนี้ยากเลยนะฮะไม่มีสกิลจะหลบหนีครับผมมอฟฟลิงยังมีแอนติอยู่ใช่ไหมแอนติก็โดนเนิร์ฟอีกนะฮะเล่นกันบ่อยเป็นไงเรียบร้อยก็เป็นวัฏจักรไปนะฮะเราจะได้ไม่ได้เห็นตัวเดิมๆในทัวร์นาเมนต์ตลอดเวลาครับผมแหมมิราเคิลฟาร์มไม่เห็นครับช่วงกลางคืนพอดีนะฮะโอ้รอดชีวิตไปครับจังหวะนี้ออกว่างหลังครับกูดกยิงไงฮะไม่ได้บัฟทาวเวอร์บัฟตัวเองแล้วยังไงแม็กยังไม่เห็นเลยฮะแล้วเดินหาเลยครับโอ้ยช็อตมาจ้าเอตุยนุ้ยแถวนี้ไงโอ้ลาก่อนไม่ไหวนะฮะตรงนี้ยังไงครับมาจัดการโรโอ้โหนานนะนานเลยฮะมีเวนฟูลแล้วครับลดเกราะได้อยู่นี่ฮะที่ใช้ไปเวฟเพลเรอร์เอาต้องมาช่วยแล้วฮะช็อตนี้แลกกับทาวเวอร์บนไปครับโดรนเจอร์ลัดช็อตไปได้อีซี่อีซี่นะฮะเงินไหลมาเทมาแล้วก็แลนซ์ไปแล้วเงินอีก 2,000 ด้วยนะเยอะมากเลยฮะตอนนี้ครับแอคไม่ไหวแล้วแทงให้ไม่ไหวครับเตรียมจะกดคอไว้ก่อนนะช่วยกันไปครับผมสตันที่ซิงเกิลมาไงเอ้าช่วยกันรับหน่อยช่วยกันรับหน่อยเออเอาเลยเฮ้ยหุยเล่หุยหุยเล่หุยเออสู้เขาดันบนเสียง1ทาวเวอร์แน่นอนครับเรียบร้อยครับให้เวนฟูเก็บเอกิสไปก่อนนี่ขาดอีก800จะได้กระดิ่มแล้วนะเดี๋ยวมาลองดูครับว่า Liquid จะเอาเกมคืนยังไงครับเงินนํา 5,000 XP นําอยู่ 3,000 XP ไม่เยอะมากครับเพราะทางฝั่งเวก้านี่ไหลมาด้วยกันนะครับก็จะแย่ง XP กันไปฮะตอนนี้เอาดีนายไม่ใช่ดีนายลาสช็อตไม่ได้อีกทาวเวอร์นี่ไหลมาข้างล่างแทนครับไม่รู้จะวาร์ปหรือเปล่ามีปากวอร์ดอ้อมหลังแล้วครับสการ์เมดรัวคนวาร์ปมาซ้อนอะไรอย่างนี้นะฮะโอ้ขอบคุณครับโดเนทคุณไม่น่ารอดคุณมากเลยครับผมเอาละฮะมาเยอะมาเยอะ5คนเลยครับบัตรลับช่วยมาตูมไว้แต่จิ้มทาวเวอร์อยู่คนเดียวคงจะได้นะฮะยังไงครับอ้อมหลังมาครับมีรูนเฮสอยู่เอาเวิร์ลเดินหาเหยื่อเดินหาเหยื่อสลาดาได้บลิงแล้วด้วยครับโอ้เล่นสายชาโดว์เบลดก็มาฮะเอายังไงครับมิราเคิลครับเดินนำขบวนไปปักวอร์ดคุมไว้ก่อนครับวอร์ดลึกอันนี้สลาดามาพอดีมีวกกลับด้านหลังกดกันไว้ครับผมทาวเวอร์เทียน1กดไว้เลยครับเวลาเสียมก็จะรีการกดกันให้ใหม่กะจะดักแต่ว่าไม่มีใครมาเลยครับดูเหมือนเวก้าไม่ได้สนใจอะไรฮะนี่จะไหลต่อทาวเวอร์อย่างเดียวเลยฮะเนี่ยไหลมาละเลนกลางยังไงรอๆอยู่เหมือนกันครับไอซ์เบิร์กรอของฮะได้แล้วนะครับนิเคอรีตอนช่วง TI 6ด้วยนะฮะสวยมากด้านล่างใครได้เอ่ยเป็นเวนฟูนะทำลายทาวเวอร์ไปตรงกลางก็เป็นโรเจอร์ทำลายเช่นกันครับกดพอสเลยฮะแหลกหรือเปล่ามาตูมบอกโอเคต้องบอกแหลกไว้ก่อนนะฮะ เดี๋ยวบอกไม่แหลกจากงานเข้าโอเคโอ้เดี๋ยวนี้เขาใช้ตัว R ย่อเรดี้แล้วเหรอโอ้โหเอาละฮะออมหลังมาแต่ว่าเหมือนจะเห็นเคอรี่บินพอดีครับแล้วแวะมาดักอย่างนี้โอ้โหสโมกหายครับไอซ์เบิร์กมีอินวิสยังไงเอ็กซ์คอผิดที่ผิดทางเราก็เจอตัวพอดีครับจัดอันติลงชุดใหญ่เรียบร้อยไปดูมใส่เอ็กซ์ช้าไปหน่อยตรงนี้เดนวอร์ดมาสวัปได้สวยงามครับแก้เดนวอร์ดไปก่อนครับเจ็บฮะเอ็มซีตายเหมือนกันครับแล้วไงครับมีเอกิสชัดสำหรับด้านของมาตุงครับซื้อเกิดมาเป็นเอ็กซ์ตรงนี้จัดการได้เอกิสไปครับ
เหมือนฟูเกิดมาใหม่แบบนี้นี่ยังไงครับน่าจะได้ดูมแน่นอนครับผมเพื่อนทิ้งแอคตันหลังจะเข้าไปคอแต่คอไม่โดนใครเจอสตันสวนมาจังหวะนี้ยังไงตายครับซื้อเกิดไดแบ็กก็มาสตันสวนมาที่หน้าของวิชองเตอร์ได้จะได้วิเตอร์คืนไปเช่นกันครับโอ้ไม่จบนะฮะตอนนี้ครับไล่โหดมากยังไงครับโดนเจอเก็บมามีแชโดว์เบลดแล้วปักเซนทรีแต่ว่าเดินผิดทางครับนี่หลบนี่แล้ววาร์ปแล้ว FN ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยฮะได้ข่าวว่าเปรี้ยวนะครับแวะมาเจอเซนทรีเมื่อกี้นี้น่าจะสุดๆขอบตรงนี้พอดีด้วยครับผมตรงกลางครับเพียงจะขอทาวเวอร์ถอยกลับแล้วนะมีแวะมาปักวอร์ดนะครับหลังจากกดดันเมื่อสักครู่ฮะ2อันเลยฮะทีเดียวกันนะครับตรงนี้แล้วก็อีก2อันนี่อยู่ทางฝั่งป่าของเวก้าครับน่าจะเพราะว่ามีบลิงก์แล้วมั้งฮะก็เลยซื้อเกิดมาช่วยเลยเมื่อกี้นี้ก็สามารถช่วยไล่อ้าวแล้วตรงกลางครับโอ้โหตุ้ยนุ้ยฮะคุโรกิเรียบร้อยจ้าต้องได้คืนครับสวยงามครับผมใช้ X มาจับให้สการ์เมทครับสบายแล้วคอมโบนี้โอ้ด้านล่างมีวอร์ดได้เห็นอยู่แล้วฮะออกชาโดว์เบลดมานี่ก็หนักหน่อยจะเป็นอ๋อน่าจะเฮอริเคนไปต่อไปนะครับได้แล้วไอเทมช่วยสายตีไกลอยู่แล้วฮะเรียนไปเอาละเก็บเรื่อยๆครับตอนนี้ครับทางฝั่ง Liquid จะเห็นได้ว่าเงินเนี่ยไล่ๆมาแล้วนะก่อนหน้านี้นี่เป็น4ตัวใช่ไหมเวก้าจาก5อันดับนะฮะตอนนี้นี่ทางฝั่ง Liquid เอาเงินคืนมาแล้วยังไงโดนแก้แล้วนะวอร์ดและเหลืออีกอันนึงครับปัก2อันอย่างนี้ก็อาจจะใช้จิตวิทยานะฮะก็คือเฮ้ยมันโดนแก้ไปแล้วแสดงว่าไม่มีแล้วอะไรทำนองนั้นนะฮะแต่จริงๆก็ยังมีอยู่นะยังไงครับแชโดว์เบลดแล้วล่ะฮะสลาด้ารอบลิงก์อ่ะสวาปครับโอ้โหเห็นก่อนล่ะฮะโอ้จากวอร์ดอีกอันนึงได้อันตียกใจไปเรียบร้อยครับได้ดูมอย่างว่าจะเชื่อติด2ตัวสวยงามเหมือนกันครับแล้วก็ฟรีเลยฮะหุบเต็งยื้อไว้ก็น่าจะไม่รออยู่ดีครับโอ้มาตูมเจ็บด้วยนะฮะพยายามจะวาร์ปกลับครับจังหวะนี้สลาด้าสวยจริงครับแม็กเมื่อวานเราก็ได้เห็นสลาด้าเล่นดีๆแล้วนะฮะวันนี้ก็ไม่ธรรมดาทีเดียวครับแล้วรู้เลยฮะดูมครับโอ้สี่แลกหนึ่งครับผมจริงๆรีบเก็บแล้วนะครับเพราะว่ากลัวจะโดนซ้อนนะครับจังหวะเล่นกลางแต่ว่าทางฝั่งเวก้าก็มาซ้อนกันไวเหมือนกันครับเสียง1แน่แล้วน่าจะขึ้นบ้านเบ้อเวก้าโอ้แต่วินรันไม่มีมันนะฮะถอยก่อนนะทำแบบนั้นดีแล้วฮะลิควิดครับเพราะว่าจะได้เป้าหมายเดียวแน่ๆแล้วฮะคอมโบแอคกับตัวสกาเมดแต่เมื่อกี้นี่จังหวะเชคก็ช็อตไปโดนพอดีด้วยฮะยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะแอคโดนนี่นะเอาโดนนี่ครับโอ้แล้วก็สบายเลยฮะสบายตัวของวิชด็อกเตอร์เลยครับเดดวอร์ดแบบชิวๆเลยเมื่อกี้วินรันเองก็ถือว่าทำดีเหมือนกันจังหวะเมื่อกี้ฮะมีปักวอร์ดคุมไว้ครับเห็นครีปที่ล่าฮะแย่งก่อนยังไงครับตรงกลางเหลี่ยมอย่างนี้สตันเปิดมาแต่ว่าไปโดนตัวเดียวครับผมตามจีมไปชิชอตไม่โดนใครแต่ MC นี่ไม่น่ารอดครับโดยความที่มีบลิงก์ไม่มีอะไรตรงนี้สวาปมาอันตีลงไปแล้วไงอีทีเรียบร้อยครับได้ไปครับโอ้ยด็อกเตอร์กบสวยทีเดียวครับผมกบจากพื้นที่ไฮกราวครับเตรียมจะหุบแนวหลังเป็นหุบสลาด้านะครับผมแลกไป2ต่อ1โอ้แล้วจะขึ้นเลยฮะเดี๋ยวนะมีหุบรถก็มารถตัวเองนะครับ
มีช่วยยืนนิดนึงแต่นี่ไม่สนใจครับตีทาวเวอร์เลยฮะดึงครีดหน่อยไหมดึงหน่อยแต่ทาวเวอร์ไม่ไหวแล้วฮะได้ทาวเวอร์แล้วก็กลับกันก่อนนะครับเวก้าเซนทรีเช็คมาไม่เจอวอร์ดใดๆครับตรงนี้ปักเช็คเลยกลัวทางฝั่งเวก้าจะปักวอร์ดขึ้นมาจากดูข้างบนDyer's bottom tower needs some help. Dyer's bottom tower is being taken. เมื่อกี้นี่เดี๋ยวนะเออควรหุบซาลาด้าดีแล้วแหละหรือไงแต่ซาลาด้าเป็นลิงเปิดแล้วก็น่าจะคือซาลาด้าเปิดปุ๊บพี่แกถอยกลับมาตั้งหลักก่อนนะฮะมีต้นไม้บังอยู่แล้วนะครับตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะสตันเปิดได้อีกรอบแล้วครับนะแต่พอไปอ้าวแล้วตรงนี้โดนเลยครับมาตูมโอ้โหไวปะเนี่ยอ้าวไม่ได้หุบช่วยนะครับมีโอกาสหุบช่วยได้นะฮะแต่ว่าเลือกที่จะไม่ใช้นะครับเอาเมื่อกี้หุบช่วยไปก็น่าจะเป็นเวก้าที่บุกทะลวงมาอยู่ดีนะฮะเอาละครับปักวอร์ดดูไว้ก่อนครับด้านล่างโอ้ช็อตเอาไว้ครับตรงนี้ดูมันปักเหมือนกันครับแกเลยฮะเอาละฮะยังไงฮะมีสโมกอ้อมครับอ้อมหลังครับแอ็กซ์แต่ฝั่งนี้ยังไงฝั่งนี้เหมือนจะเช็คเหมือนจะเช็คแล้วขึ้นโอ้โหอ้าวสโมกหายคู่ล้อปากวอร์ดไว้ยังไงครับเจอตัวแล้วฮะตอนนี้ตุ้ยนุ้ยโดนจิ้มกันไปบลิงดักหน้าปากซอยมาลาก่อย เอาแล้วยังไงครับคูโรกี้ครับไม่อยากเจอปาปี้เหรอด้านล่างทาวเวอร์พังแน่นอนครับเซตเรนเจอร์ไปยิงแรงมากตอนนี้ตรงกลางมากะจะมาอ้าวคอมโบมืดครับเอาไงครับแต่ก็จัดการดูมได้ตรงนี้ยิงสู้อยู่แต่ไม่ไหวครับผมวินรันถอยก่อนนะฮะโบยช็อตไล่มาซาลาด้าสตันเปิดสวยแล้วได้มาตูมไปเอาไงครับสวับโอ้โหสวับไม่ถามสกาลเมดเลยฮะอื้อหือสะดุ้งแทนเกือบไปดีที่เขาไม่ทำอะไรต่อเมื่อกี้กาลเมนี่บางกว่าด้วยนะฮะแวะมาดูโรชานครับไม่รีบครับเวก้าขอโรชานให้ชัวร์ๆก่อนแล้วกันไหลมาปักพอดีฮะกะจะคุมด้านหลังนะครับแม่นะเวก้าเหมือนได้กลิ่นเดินมาเดินมาเช็คด้วยนะเมื่อกี้หรือไม่ก็อาจจะเล็งรอโรชานอยู่แล้วนะฮะไม่แต่เมื่อกี้อาจจะเป็นป้าป้าบอกว่าสวาผมเลยผมยอมตายอะไรอย่างงี้เปล่าเออก็ไปว่ามาตูมนะฮะหน้าที่ซัพพอร์ตเลยปักเซนทรีแก้ไปก่อนครับตรงนี้อ๋อให้แครี่ด้วยเห็นไหมเห็นไหมผมว่าเมื่อกี้ป้าป้าน่าจะบอกเลยฮะเอ้ยสวาผมอะไรอย่างเงี้ยมาตูมก็ทำตามคำสั่งใช่ไหมโรชานมาแล้วฮะมีซาลาด้าน่าจัดเลยครับเรียบร้อยฮะไหลเป็นน้ำแล้วไงฝั่งนี้เวเทอร์มาเห็นเหมือนกันแล้วโดนตีติดแบทพอดีครับมาไม่ทันครับโอ้และซวยเลยครับ FC โอ้ซวยเลยฮะนิดเดียวจริงฮะเลยโดนไปก่อนครับแม็กเอาหายเหมือนกันครับต่างคนต่างซวยไปครับฮาร์ดเลนครับได้ข่าวว่าเข้มแล้วสองคนนี้สวยงามครับใบของสกาลาเมทครับไวมากเมื่อกี้ตรงนี้แกวอร์ดไปครับตรงกลางยังไงฮะมิราเคิลโอ้โดนยิงเต็มหูเลยฮะโอ้นิดเดียวจริงครับเมื่อกี้นี้สำหรับแอ็กซ์ไม่งั้นนี่อาจจะได้แย่งเอกิสบันเทิงกว่านี้ครับโอ้โหพอโดนงานเลยฮะเสียไปแล้ว1บาแรกครับดาเมจขนาดนี้แต่ก็ยังไงฮะดูเชิงนิดนึงเอกิสอยู่ที่ดรอนเจอร์นะครับอ
เลือกไหลมาเลนบนซะแทนครับรอสลาด้ามาด้วยแต่ฝั่งนี้แอ็กซ์เกิดมาแล้วเหมือนกันครับผมยังไงฮะเลนกลางไหมเลนบนก่อนแล้วกันมาแล้วฮะตอนนี้โถช็อตทักทายไปก่อนครับวินรันดันไม่ได้ครับไม่ขึ้นโอ้มีรูนเนี่ยไม่ได้เมดด้วยนะโอ้แล้ววิดด็อกนี่จะอักกานิมเราด้วยนะครับกบร็อกกันมันเลยนะใส่กบร็อกด้วยฮะเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้แพงอยู่นะมีทั้งกบมีทั้งลิงนะครับวิชด็อกเตอร์ตรงกลางนี่ยิงสบายๆคนเดียวครับกดใบไว้ครับไปโดนแค่เอาเวลนะฮะยังไงครับกดกันยื้อฮะไม่ให้เสียครับบาแรกนี้และสวับมาครับลาเข้าไปกินตับข้างในหายอย่างไวครับผมตรงนี้สันมาครับมาตูมยังไงเจ็บหนักแล้วดูเอาเวลเอาซวยเลยฮะเอาเวลครับโอ้ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยฮะแล้วก็ตาย2ครับผมตรงนี้ไล่ต่อโอ้โหเจอรถเกราะแรงขนาดนี้สตันพื้นไปครับไปโดนใครครับแล้วไงสวนคืนมาฮะจัดการไอซ์เบิร์กได้หรือไม่ยังไงดีไอซ์เบิร์กฉันก็ช็อตสวนมายิงสวนมายังครับยังไม่ได้นะฮะไล่ก่อนครับตอนนี้โดนอาร์เคโบแต่ว่าโรเจอร์ไม่สนใจบลิงหลบมาได้สวยงามครับไอซ์เบิร์กด้านหลังครับดูโดนจัดหนักครับเรียบร้อยฮะหนีได้ทาวเวอร์ไปครับด้านล่างครับยังไงใบมาสวยเหมือนกันครับยังไงมาตูมเจ็บตรงนี้กดใบขวาไว้ก่อนโรยช็อตขวางเอาไว้เซนทรีปากด้วยฮะโอ้แล้วน่าจะไล่ไม่ทันแล้วครับช็อตนี้พยายามจะอ้าวโดนชักเกิลช็อตยื้ออีกครับผมโอ้ช็อตดักไปครับออกพยายามจะฟอร์สสตาร์ฟเข้ามาจัดการแต่ก็ไม่ทันแล้วฮะบลิงหลบไปได้ครับวินรันมีวอร์ดลึกขนาดนี้ด้วยนะครับสำหรับเวก้าครับผมเมื่อกี้ได้บัตเตอร์ฟลายแล้วนี่ฮะโรนเจอร์ที่เห็นว่าแรงนี่ดับเบิลเดาเมจอะเมื่อกี้นะครับช่วงปะทะเหนื่อยเลยฮะแล้วมีอีกนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไงฮะกำลังเห็นแล้วล่ะฮะโอ้โหอิ่มเลยออกคริด้วยนะวินรันเอาเดินดูมนี่เหนื่อยเลยฮะยังไม่มีอะไรเลยตอนนี้อย่างที่เห็นเขาเมื่อกี้โดนปุ๊บทำอะไรต่อไม่ได้เลยครับเอาก็ยังสู้อยู่นะฮะทางฝั่งของ Liquid ครับเดี๋ยวนะถ้าตกไปไม่น่าจะมีชิงที่3นะครับที่3ที่4น่าจะเงินเท่ากันนะเดี๋ยวเช็คให้คือคิดว่า2ทีมนี้จะนัดกันไปเจอชิงที่3ใช่ไหม ที่3ได้4เงินเท่ากันครับ4,000ดอลนะฮะไหลมาเลนบนแล้วครับยังไงฮะด้านล่างยังไม่กลับด้วยนะคูโรกีประเดิมก่อนฮะกลับไปครับมีมะตูมวาร์ปก่อนคนแรกแล้วผมกันแป๊บนี่ได้แล้วด้วยโดเรนเจอร์จะอาการนิ่มเหรอเสียดายรายการนี้เล่นเกมเดียวนะฮะยังดีนะคู่ชิงโบ3คู่ชิงเล่นเกมเดียวอีกนี่โอ้โหยังไงสโมคมาไม่เจอใครครับเอาบอบ้าครับเดินนำขบวนไปก่อนครับจังหวะนี้แล้วอ้อมหลังมาฮะเอาละฮะปากวอร์ดไว้เห็นโดเรนเจอร์พอดีสวับมายกใจโอ้โหจัดเต็มหายอย่างไวครับบลิงดีครับรออะไร
กดกลองไล่มาไหมฮะยังไงฟอร์สตาร์มาจังหวะนี้กะจะหุบให้ได้แต่ว่ายังไล่ไม่ทันครับไล่ไม่ทันครับยังไงฮะโอ้ฟอร์สตาร์มันเลยฮะไปแล้ว1นะครับวาร์ปกลับไปแล้วครับผมยังไล่อยู่ฮะยังไล่อยู่มีเวนฟูมาดักหน้าปากซอยฟอร์สตาร์ไปครั้งเนอร์เชิงก็ช็อตไว้ครับยังไงสันมาฮะแหมได้ข่าวว่าเปรี้ยวฮะโอ้แล้วไหวปะเนี่ยยังไงดีไม่ไหวครับผมสำหรับแรกของตัวมิราเคิลตายไปแล้วเดินกบล็อกครับโอ้นี่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ใครไล่ฆ่าใครเนี่ยมีร่างปลอมเพราะว่ามีอาร์เคนิมอยู่ครับแต่ก็น่าจะไปเลยไหมสวาปมาโอ้รุมไอซ์เบิร์กครับมีซาลาด้ามาขวางสามปูนสวยงามเหลือเกินแล้วฟอร์ตาช่วยยังไงดีโดนอาร์เคนโบอยู่อาร์เคนโบไล่เรียบร้อยอยู่ดีครับผมเซจการ์เมดไปนะฮะแม็กยังตามต่อครับสตันมาจนวันนี้โดนสตันคืนเนี่ยจากคุโรกิเอาไงฟูด้านหลังครับยังงูสาสตันหยุดได้อยู่นะฮะเอาไงฮะตอนนี้แม็กโอได้แม็กอีกหนึ่งครับดับเบิลคิวไปแล้วโดนดูว่าสำหรับคุโรกิตรงนี้ไล่ยิงไล่ยิงได้ทางด้านของตัวเซียร์เลเมนเหมือนกันครับตามคุโรกิต่อแล้วกันนะฮะเอาละเฮ้ยตุ้ยหนุยยังไงตัวนี้มีเจมด้วยมีฟอร์สตาร์ด้วยนะฮะตรงนี้มีปุ้งปังนะฮะกะจะวาร์ปหนีก็น่าจะรอดยากบัตลัสมาสตันสวมไว้ก่อนครับปุ้งปังหนึ่งไปแล้วนะตอนนี้ครับแล้วสู้แล้วฮะวาร์ปกลับแบบนี้เรียบร้อยครับอ๋อเห็นฉากแรกนี่ต้องบอกว่าเป็นมิราเคิลไล่เข้าไปก่อนนะจังหวะเก็บโดเรนเจอร์นี่สวยแล้วฮะเจอพอดีครับผมสวยเลยตรงนี้ก็แก้วอร์ดคืนไปพอเมื่อกี้ที่ปักไม่ได้มีเซนทรีด้วยนะครับน่าจะรอแก้แล้วฮะสการ์เมดมีเวลเดสคอร์ดนั่นเองครับเพิ่มดาเมจเวทมนต์ไปด้วย 25% นะครับเร่งฟาร์มแล้วฮะเอาเวอร์โอ้โหแล้วอีกแล้วดับเบิลดาเมจอีกแล้วนะฮะอื้อหือมีเปลี่ยนนะครับไหลเล่นล่างแทนละด้านหลังอ้อมมาครับเอาละฮะจังหวะไล่ครับยังไงสวัสดูมาก่อนจัดดูมเลยแล้วกันครับแล้วก็เรียบร้อยไปอย่างไวครับผมแอคติแล้วโดนชักก็ช็อตอีกแล้วไอ้คู่นี้ฮะโอ้โหเจอกลุ่มร็อกมาหายคู่ครับแล้วเห็นคุโรกิยังดีวาร์ปได้ก่อนครับตรงนี้บลิงค์มายังไงครับสวัสดช่วยเอาไว้เหรอโอ้โหไม่ช่วยอยู่ดีครับตายอยู่ดีฮะแมนเหลือเกินอันนี้มีโชว์หัวใจเว้ยแมนครับไอซ์เวิร์กกะว่าจะสวัสดีบ้าๆแล้วจะรอดนะเมื่อกี้ครับโดนโพช็อตครับเต็มหลังเลยฮะเบนฟูเสียสี่เลยครับซื้อเกิดมาฮะสการ์เมดยังไงไม่ไหวครับจะกัดยังไงฮะ เสียฮะเลนที่สองละแล้วคุโรยังไงครับจัดซับก่อนแล้วการจัดโอ้โหฉันก็ช็อตจากไอซ์เบิร์กครับโอ้โหนี่มันเข้มเหลือเกินนะตายหมดแล้วแบบนี้กล่าวจีจีครับเป็นทั้งฝั่งของทีมเวก้าฮะเข้ารอบชิงครับในรายการนี้ Fate It International ครับผมก็รอเจอคู่หน้านะฮะคู่หน้า Secret Empire ครับใครชนะก็เจอกับเวก้ารอบชิงนั่นเองดูเหมือนว่าเกมเลนกลางก็กดดันดีครับเอาดูมาขวางไว้นะครับส่วนทางฝั่งเวนฟูที่เลือกมาแครี่นี่ก็กดดันไลซันดาไม่ได้เท่าไหร่ด้วยนะครับด้านบนนี่หนักกว่าเยอะนะตอนแรกใช่ไหมที่เจอวิด็อกเตอร์เผากันไปโรนเจอร์ก็ฟาร์มสบายคือ2เลนตัวเก็บตังเนี่ยสบายครับโรนเจอร์วินรันในช่วงต้นเกมหลังก็ชิวไปฮะซาลาด้านี่ก็ถือว่าเหมือนเดิมเลยนะจังหวะบลิงก์มาจัดการนี่ถือว่าโอเคเลยนะฮะสวยดีครับเกมนี้ที่เหลือก็ตามเกมครับจากการได้กระตังเยอะในช่วงแรกนะก็เล่นง่ายหน่อยครับสำหรับทางฝั่งเวก้าโอเคครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วก็รอรับชมคู่หน้าครับผม Secret Empire รายการนี้รายการเดิมนะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกัน